สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ชวนเพื่อนมาทำปลาส้มนวลจันทร์ทอดนะครับผมมาชมด้วยกันเลยนะครับผมนะได้ปลาส้มนวลจันทร์มา1แพ็คเนาะประมาณเกือบกิโลนะครับผมนะแพ็คนึงมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันครับ4ชิ้นใหญ่ๆเลยครับผมต้องมาทอดห่างกับซุปข้าวสวยข้าวเหนียวได้หมดนะครับผมนะเดี๋ยวตัวกระเทียมออกเล็กน้อยนะครับผมนะเดี๋ยวจะทอดตอนท้ายโอยล่านะครับกลิ่นหอมมากนะครับผมนะส่วนผมก็ชอบเนาะท่านใดสนใจชอบทานปลาส้มนะหาซื้อทานได้นะครับผมนะทั่วทุกจังหวัดเนาะของไทยเรานะต่างประเทศก็มีไปขายเนาะตามช็อปมีช็อปขายนะมีหมดครับผมถ้าท่านใดเก่งเรื่องหมักดองก็ทำเองได้เลยนะครับผมปลาส้มนะหอมมากเลยครับผมถ้าได้อยู่ข้าวนะครับตัดข้าวรอเลยครับผมนะทั้งข้าวสวยทั้งข้าวเหนียวนะมาเด้อนะมาทานปลาส้มเมืองจันเมืองครับผมต้องรอแน่นอนครับต้องระวังน้องนะบางทีต้องทอดอ
เริ่มเหลืองนะครับผมเนาะผมจะใส่กระเทียมที่มากับปลาเนาะลงไปทอดนะครับผมเนาะจะใส่กระเทียมครับสุกมากๆนะครับผมเนาะเราจะมาแตกต่างกันเลยนะครับผมหอมๆนะครับมาครับทุกท่านครับผมกับปลาส้มนวลจันทร์ครับทอดครับร้อนๆนะครับเจียวก็หอมๆก็เลยครับผมนะเป็นกระเทียมเจียวมากับตัวปลาเนาะหมักมากับปลานะครับผมนะเพิ่มความหอมเล็กน้อยนะครับผมมาครับท่านครับผมนะร้อนกันเลยครับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับรับชมครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะเป็นกำลังใจกันเนาะฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ